ตราจารย์กิติคุณดร.กุลธรีลื่นลมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลแห่งหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการแบรนด์และการตลาดภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อในเครือผู้จัดการจัดงานอาเซียน and Thailand Top Corporate Brand 2023เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียนประจำปี2566ภาพรวมของงานในวันนี้เนี่ยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนะครับจำนวนเกือบ20องค์กรครับมารับรางวัล Thailand and ASEAN Top Corporate Brand แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆแล้วก็ตลาดทรัพย์ทั่วอาเซียนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราหางานที่ผู้บริหารระดับสูงสุดจะมาพร้อมกันยากก็เป็นความกรุณาท่านผู้บริหารแล้วก็เป็นเกียรติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและก็ภาควิชาการตลาดของเราครับวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็คือการที่เราจะประกาศผลนะคะรางวัล Thailand Top Corporate Brands นะคะรวมทั้ง Hall of Fame ทั้งของประเทศไทยและของอาเซียนด้วยประจำปีนี้นะคะซึ่งเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่รับรางวัลนะคะแล้วก็มารับมอบรางวัลนี้ซึ่งก็ทำให้งานของเราเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะสร้างความตระหนักถึงการที่แบรนด์องค์กรเนี่ยมีคุณค่าของแบรนด์ซึ่งสามารถที่จะวัดเป็นตัวเลขทางการเงินได้ค่ะแบรนด์เนี่ยครับเป็นเครื่องมือและเป็นกุญแจสำคัญในการไขสู่ความยั่งยืนครับการที่ทำแบรนด์องค์กรที่ดีจะได้ประโยชน์3อย่างอย่างที่1คือรายได้จะเพิ่ม2คือค่าใช้จ่ายจะลดอย่างที่3คือนักลงทุนจะเอาการลงทุนดีๆมาให้เราองค์กรใดก็ตามที่มี3อย่างนี้จะสำเร็จและสำเร็จยาวๆนั้น Corporate Brand ก็เลยเป็นกุญแจไขสู่ความยั่งยืนปีนี้เราก็เลยบอกว่าอย่าพูดแค่ Corporate Brand อย่างเดียวต้องพูดถึงผลของ Corporate Brand ที่สำคัญมากคือ Sustainability ด้วยครับมันเป็นการคำนวณค่ะจากสูตรที่เราเรียกว่า CBS Valuation หรือ Corporate Brand Success Valuationแล้วในการคำนวณ นี้นะคะมันก็มีสูตรที่ เป็นการบูรณาการระหว่างของ Marketing, Finance กับ Accounting เข้าด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาที่จะคิดสูตรนี้เป็นเวลาอยู่เป็นปีนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มาแล้วเราก็เริ่มทำการที่จะเอาตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะเข้ามาใช้ในสูตรนี้จนกระทั่งเราสามารถที่จะประกาศผลมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นปีแรกได้ในปี2012นะคะ2012นั่นก็นานมาแล้วที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่คลองเตยนะคะและหลังจากนั้นเราก็จัดงานมาตลอดระยะเวลา14ปีจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นปีที่เราก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของงานนี้แล้วก็ทำให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีแบรนด์องค์กรค่ะปีหน้าเนี่ยเรามีความคิดว่าเราจะพยายามทำให้ภาพของของ Regional คือความแข็งแกร่งที่เราต้องการส่งความรู้ของคนไทยไปยังต่างประเทศมากขึ้นมีการพูดคุยกันเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับนานาชาติมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าอยากจะบอกให้ทำให้คนได้เห็นว่าความรู้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยสามารถเกิด impact ให้กับ Regional ก็คือในภูมิภาคได้มากขึ้นแล้วก็ International ก็คือนานาชาติได้มากขึ้นครับ